แล้วพระองค์ทรงบริหารควบคุมโลกเราดูสิว่าการที่ให้โลกมีกลางวันให้โลกมีกลางคืนเป็นไปอย่างระเบียบเรียบร้อยนี่เป็นการยืนยันถึงว่าผู้มีอำนาจผู้ควบคุมบริหารโลกนี้สังเกตว่ารถที่วิ่งบนถนนถ้าหากว่ามีผู้ถือพวงมาลัยทีละ5คนจะเป็นยังไงรู้ไหมไม่ตกถนนก็ชนกันตายคนนั้นจะหักเลี้ยวทางนั้นคนนี้จะหักเลี้ยวทางนี้เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ได้บอกไว้ในอัลกุรอานเรากานะฟีฮิมาอาลิฮะตุนอิลลัลลอฮ์ลาฟะซาดาตาถ้าโลกนี้มีพระเจ้าหลายองค์ป่านนี้พินาศแล้วมีอำนาจหลายองค์นะองค์นั้นต้องการเอาอย่างนั้นองค์นี้ต้องการเอาอย่างนี้นั้นจากการที่สังเกตสิว่ารถที่วิ่งบนถนนน่ะมีกฎจราจรมีไฟเขียวไฟแดงเวลาไฟเขียวเปิดอ้าวทางนี้ไปมีอำนาจหลายองค์นะองค์นั้นต้องการเอาอย่างนั้นองค์นี้ต้องการเอาอย่างนี้นั้นจากการที่สังเกตสิว่ารถที่วิ่งบนถนนน่ะมีกฎจราจรมีไฟเขียวไฟแดงเวลาไฟเขียวเปิดอ้าวทางนี้ไปไฟแดงอยู่ทางโน้นทางโน้นหยุดมีกฎจราจรมีไฟเขียวไฟแดงถึงทางแยกวงเวียนแต่ถึงกันนั้นรถชนกันทุกวันใช่ไหมใช่ทำไมล่ะถึงได้ชนกันทุกวันกฎจราจรก็มีไฟเขียวไฟแดงก็มีก็เพราะรถแต่ละคันนั้นคนขับคนละคนมันก็มีทีเผลอถึงได้ชนกันแล้วก็การโคจรของระบบจักรวาลเนี่ยโลกหมุนรอบตัวเองโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ซึ่งบริวารของสุริยะจักรวาลเนี่ยมันโคจรรอบตัวเองแล้วก็รอบดวงอาทิตย์เป็นกระบวนการถามว่าเคยชนกันไหมไม่เคยทำไมถึงไม่ชนกันล่ะก็เพราะทั้งหมดนั้นอัลลอฮ์องค์เดียวเป็นผู้ควบคุมถึงได้ไม่เผลอชนกันถ้าหากว่าโลกมนุษย์นี่เจ้าองค์หนึ่งดวงจันทร์เจ้าองค์หนึ่งโลกอังคารเจ้าองค์หนึ่งแต่ดาวดวงดาวแต่ละดวงนั้นเจ้าคนละองค์นะโอ้ได้หมุนชนกันนานแล้วก็คงได้มีทีเผลอหมดเพราะฉะนั้นเป็นการยืนยันว่าผู้มีอำนาจแต่ผู้เดียวแล้วเราก็มาดูเพราะฉะนั้นการรู้จักอัลลอฮ์นั้นรู้โดยผลงานของอัลลอฮ์และรู้โดยการใช้สติปัญญาพิจารณาว่าใครหนอมีอำนาจผลักดันให้โลกหมุนมนุษย์เพียงแค่รถไฟตายก็เข็นไม่ไหวแล้วแล้วจะมีอำนาจอะไรที่มาผลักดันให้โลกหมุนให้เคลื่อนไหวไปเอ้าตอนนี้ขอมามองดูในตัวของเราดีกว่าเราดูอีกในตัวของเราสังเกตไหมว่าอิสลามสอนว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าและมุฮัมมัดเนี่ยเป็นผู้นำศาสนาจากอัลลอฮ์เอามาสั่งสอนแก่มนุษย์โลกทั้งหลายในยุคหลังนี่คือมุฮัมมัดแต่ในยุคแรกก็คือนบีอาดัมเรียกว่ารอซูลรอซูลคือผู้นำศาสนาจากอัลลอฮ์มาสั่งสอนแก่มนุษยชาติทั้งหลายนี่ในยุคนี้นะถ้าสมมุติว่าใครจะมาบอกว่าฉันเนี่ยเป็นรอซูลมาจากอัลลอฮ์เป็นผู้ได้ศาสนาจากอัลลอฮ์เอามาสั่งสอนแก่มนุษยชาติใครๆมาบอกเราไม่เชื่อหรอกแต่ว่าเวลามุฮัมมัดบอกทำไมเราเชื่อล่ะพอมุฮัมมัดมาบอกว่าอินนีรอซูลุลลอฮิอิลัยกุมฉันเป็นรอซูลจากอัลลอฮ์มายังพวกท่านทั้งหลายนำศาสนาจากอัลลอฮ์มาสั่งสอนพวกท่านทั้งหลายทำไมเราถึงเชื่อล่ะทั้งที่มุฮัมมัดก็เป็นคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ไม่เคยอ่านเขียนเรียนหนังสือเมื่อบอกเป็นรอซูลเราเชื่อนะเออเรามีอะไรถึงเชื่อล่ะก็คนที่เป็นด็อกเตอร์คนที่มีการศึกษาอย่างดีๆมาบอกแล้วไม่เชื่ออ้าวท่านดูมีสิ่งอะไรให้เชื่อแรกท่านดูอย่างนี้ก่อนสิท่านดูจากคัมภีร์อัลกุรอานก่อนในคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยท่านดูตั้งแต่ต้นยันจบเลยนะเอานักวิชาการทั้งหลายนักเชี่ยวชาญภาษาอาหรับมาตรวจทานดูอ่ะ
ผิดไวยากรณ์ไหมไม่ผิดเลยมีใครที่ไหนไหมล่ะอ่านก็ไม่ออกเขียนก็ไม่ได้แต่ใช้เวลาพูดตั้งอายุ40จนถึง63ไม่ได้ผิดไวยากรณ์เลยนี่เฉพาะภาษาที่ใช้นะประการที่สองเรื่องราวที่พูดน่ะทำไมหนอมันถึงถูกอย่างเดียวเอ้ากล้าท้าทายในอัลกุรอานเนี่ยมีตอนใดบ้างล่ะที่ผิดถ้าไปพบว่าที่กุรอานบอกเนี่ยผิดจากข้อเท็จจริงเพียงองค์การเดียวเท่านั้นแหละบอกได้เลยว่าไม่ต้องเชื่อแล้วกุรอานกล้าท้าทายไปหามาเถอะไม่มีหรอกเนื้อหาเท่านั้นแล้วตามธรรมดาคนเรานี่ถ้าจะเขียนตำราวิทยาศาสตร์ก็ต้องเรียนวิทยาศาสตร์ต้องช่ำชองแล้วก็เขียนตำราวิทยาศาสตร์ถ้าจะเขียนตำราคำนวณก็ต้องเชี่ยวชาญในวิชาคำนวณแล้วก็เขียนตำราคำนวณเหมือนกันเนี่ยจะเขียนตำราแพทย์มันก็ต้องเชี่ยวชาญในวิชาการแพทย์มูฮัมหมัดอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่นำคัมภีร์อัลกุรอานมามีทั้งวิชาแพทย์มีทั้งวิทยาศาสตร์มีทั้งดาราศาสตร์มีทั้งระบบชีวิตประจำวันชีวิตคู่ครองหน้าที่ของบิดามารดาของบุตรบอกไว้ครบคนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เนี่ยบอกไว้ครบหมดอย่างนี้ท่านลองคิดดูสิว่าเป็นไปได้ไหมเนี่ยว่าคนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จะทำเองเนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นการชัดเจนว่าคัมภีร์อัลกุรอานเป็นคัมภีร์ที่ถูกประทานมาจากพระเจ้าโดยแท้จริงและได้ถูกท้าทายเอาไว้ในอัลกุรอานในขณะที่พวกงมงายทั้งหลายปฏิเสธไม่ยอมเชื่อว่าคัมภีร์นี้มาจากอัลลอฮ์มาจากพระเจ้าอัลลอฮ์ก็ได้บอกให้มูฮัมหมัดมาบอกกับพวกนี้ว่าอิงกุนตุมฟีไรบิมมิมมานัซซันนาอะลาอับดินาฟะตูบิซูเราะติมมิมมิสลิวะดออูชูฮาดาอะกุมมินดูนิลลาห์ถ้าหากเจ้าสงสัยไม่เชื่อว่าคัมภีร์อัลกุรอานนี่ถูกประทานมาจากอัลลอฮ์แล้วก็เอ้าเจ้ารวมกันให้เยอะเลยผู้มีการศึกษาอย่างดีอย่างเก่งทั้งหลายรวมกันให้เยอะเลยหลายหลายคนรวมกันเข้าแล้วก็ทําให้เหมือนกุรอานไม่ต้องทั้งหมดนะเหมือนเพียงบทเดียวเท่านั้นแหละทำได้ไหมตั้งแต่วันที่ท้าทายมาจนกระทั่งปัจจุบันพันกว่าปีแล้วยังไม่มีใครทำได้มูฮัมหมัดคนเดียวอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นั่นอย่างนี้เอาคนมีการศึกษาเก่งๆรวมกันให้หมดเลยแล้วมาช่วยกันทำให้เหมือนเพียงบทเดียวยังทำไม่ได้เลยอ้าวท่านดูว่าจะหยิบยกอัลกุรอานมาตอนนี้เรามาศึกษาเรื่องของตัวเรากันดูที่มีอยู่ในอัลกุรอานที่อัลกุรอานบอกว่ายาอัยยูฮัลอินซานุมากัรรกะบิร็อบบิกัลกะรีมอัลลซีคอละกะกะฟะซะวากะฟะอะดะละกฟีอัยซูเราะติมมาชาอะรักกะบักมนุษย์เอ๋ยอันใดได้ล่อลวงเจ้าเกี่ยวกับพระเจ้าเกี่ยวกับผู้อภิบาลของสู่เจ้าผู้ทรงเอ็นดูผู้ทรงได้สร้างเจ้าและได้ทรงทำให้เจ้าครบถ้วนและทรงทำให้เจ้าสมส่วนในรูปใดที่พระองค์ทรงประสงค์พระองค์ทรงประกอบเจ้าได้สร้างเจ้าขึ้นมานั่นถามไม่เลยว่ายายฮัลอินซานมากรกะบิรับบิกันกะรีมนุษย์เอ๋ยอะไรนะที่มันล่อลวงเจ้าทำให้เจ้าต้องเนรคุณผู้ที่ทรงสร้างเจ้าผู้ทรงปราณีเจ้าทั้งที่เจ้ามีหูได้ยินมีตามองเห็นมีสติปัญญาว่าก็คอลักกุมอัตวารอและแน่นอนพระองค์ทรงสร้างพวกท่านน่ะโดยมีลำดับขั้นตอนนะในการสังเกตทั่วๆไปเราจะพบว่าตัวบทแห่งอัลกุรอานได้ชี้ให้เห็นถึงประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ของมนุษย์ดังเราสามารถจะจำแนกได้ในต่อไปนี้1การปฏิสนธิจะสมบูรณ์ได้ก็โดยเชื้ออสุจิประมาณน้อยที่สุด2ธรรมชาติของเชื้ออสุจิที่ทำการปฏิสนธิ3การเพาะตัวของไข่ที่ผสมแล้วในระบบสืบพันธุ์ของสตรี4การเวทนาการของทารกในครรภ์เอาละ4ขั้นตอนนะขั้นตอนที่1การปฏิสนธิจะสมบูรณ์ได้โดยเชื้ออสุจิประมาณน้อยที่สุด
ซึ่งอัลกุรอานบอกคอลก